สดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้แม่ปูพามาเบิ่งวิวงามๆวิวสวยๆของเมืองที่แม่ปูเด้อจ้ะเมืองเล็กๆนี่มื้อนี้อากาศดีดับเบิ้ลเลยเมื่อวานก็อากาศดีมื้อนี้ก็อากาศดีแล้วจ้ะพาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเก็บกระเทียมปลาอยู่แถวเนี้ยเดี๋ยวข้างล่างนี่ใกล้ๆนี่แหละจ้ะอันนี้พาขึ้นมาเบิ่งวิวกันวิวว่าสวยแค่ไหนนี่สงบบ่จ้ะเมื่อวานนี่ลมยางแรงเลยน้ำก็เยอะไปเก็บหอยกับบ่มีหอยเพราะน้ำหลายโพดเนาะโอเคเนาะพี่น้องเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเก็บอันกระเทียมปลาแล้วจ้ะไปไปเลยจ้ะเดี๋ยวจ้ากระเทียมปลาอยู่ตีนเขาเนี่ยเราทำไมต้องปีนขึ้นมาเก็บวะท่านไปเก็บกันพี่น้องจ้าถอนเลยนะจ๊ะนี่ใบใหญ่ๆคนเดนมาร์กเขาจะเอาไปอ่ะจะทำซุปแล้วก็ไปหมักเนื้อด้วยจ้ะนี่ขายนะแน่ๆไม่ห้ามเดนมาร์กเขาก็จะซื้อนะเขาไม่ได้กินลายเป็นพักคือจะห่อนะน้องไปทำสลัดด้วยเขาไปทำสลัดด้วยอากาศดีดีดีมีแดดน้องเก็บผักดูสิค่ะเป็นเนินเขาที่มาที่วงก็เป็นเนินเนาะสมัยเมื่อก่อนยุคน้ำแข็งเนาะน้ำแข็งจะเป็นตรงในร่องพอน้ำแข็งละลายก็จะเป็นพื้นดินก็อยู่กันแบบนี้หลังบ้านแม่ปุ๋นก็หลายปะนี่แต่เขาก็กำลังขยายพันธุ์ประมาณเนี่ยกำลังแซ่บพี่น้องถ้าเกิดว่าแก่แล้วมันก็จะไม่อร่อยแล้วแต่อีกหน่อยถ้าอากาศร้อนนะทากก็เยอะทากเขาก็จะมากินก็มีเหลือให้เราแล้วเราต้องมาก่อนทากเราต้องมาจัดการก่อนทากเหนือมาอาอุดประหยัดนะกระเทียมป่าเดินมา10นาทีจากบ้านมาถึงถ้ารถมาก็ว่ามีต้องจอดพอแล้วพอแล้วได้เยอะแล้วอีกเมื่อเขาเป็นดอกกระแซบด้วยจ้ะกระแซบหนึ่งฟันมันก็เจียวเพื่อนเพื่อนนี่ต้องปีนกับไปเก็บอ่ะปีนไม่ได้สะอ่อนเอาไปลวกไปอย่างนี้ก็ได้มีเกลียวนะจ้ะเก็บไปง่ายหน่อยนี่กระบุอึดพี่น้องอยู่ใกล้ๆบ้านแม่ปูนึงยางมา 2-3 นาทีลื่นไปเดินไปสักไกลเลย10นาทีต้นใหญ่กว่าด้วยโอ้ตรงนี้ก็โดนแดดนะตรงนี้ก็โดนแดดเยอะแดดจังตอนนั้นอยู่ตีนเขาก็มีแดดสุดยอดเก็บอีกก่อนพี่น้องเก็บไปนั่นก็ศูนย์ท่านหรอกเลยมันหลายเ
น้ำอึดไม่อยากเลยกระเทียมปลาเดนมาร์กนี่จ้ะนี่ตัวมองที่น้องไปล่ามาลูกเสือเนี่ยอยู่แถวนี้เขาจะมีลูกเสือนั่นเลยบ้านนี่ตอนลูกเสือเขาจะหลังเวลาเลิกเรียนเขาไม่ได้อยู่ในหลักสูตรเนาะอันนี้เป็นเราก็มาอันนี้หลังเลิกเรียนเนาะน้องเวลาก็จะชอบมากประจุไข่ต่างๆเก็บกระเทียมปลาต่อพี่น้องไว้บ้างนะจ๊ะเดี๋ยวนึงนี่เดี๋ยวนะต้องไก่นะก็ต้องไก่ไก่เลยนี่ปลาไม่ปูเคยเห็นเลยจ้ะในป่าเลยนะป่าที่เป็นป่าเห็ดป่าอย่างเห็นแต่อยู่แถวนี้เนาะเลาะตีนเขาอยู่ในบ้านบริเวณบ้านแต่ว่ามันจะเป็นพื้นที่แบบนี้ห้องกระเทียมป่าแต่ว่าอยู่ในบ้านเดี๋ยวถ้าเข้าอ่ะมีเม็ดเหนียวแล้วแม่ปูจะไปวานปลาตรงลูกตีนจะเปิดนี่ไปวานในป่าเลยได้สมชื่อกระเทียมป่าจะกินยังไงก็มาเอาก็ได้พอแล้วพี่น้องต้นใหญ่ดีมากเลยแถวนี้มีจานที่ตรงมองพี่น้องไปล่ามาลูกเสือเนี่ยอยู่แถวนี้จะมีลูกเสือนั่นเลยบ้านนี้ตอนลูกเสือเขาจะหลังเวลาเลิกเรียนเขาไม่อยู่ในหลักสูตรเนาะอันนี้เป็นเราก็มาอันนี้หลังเลิกเรียนเนาะน้องเวลาก็จะชอบมากประจุไข่ต่างๆต้องเก็บกระเทียมปลาต่อพี่น้องไว้บ้างนะจ๊ะเดี๋ยวนึงนี่เดี๋ยวนะต้องไก่แล้วก็ต้องไก่ไก่เลยนี่ในป่ามีปูเคยเห็นเลยจ้ะในป่าเลยนะป่าที่เป็นป่าเห็ดป่าอย่างเห็นแต่อยู่แถวนี้เนาะเลาะตีนเขาอยู่ในบ้านบริเวณบ้านแต่ว่ามันจะเป็นพื้นที่แบบนี้ห้องกระเทียมป่าแต่ว่าอยู่ในบ้านเดี๋ยวถ้าเข้าอ่ะมีเม็ดเหนียวแล้วแม่ปูจะไปวานปลาตรงลูกตีนจะเปิดนี่ไปวานปลาเลยมันได้สมชื่อกระเทียมป่าจะกินยังไงก็มาเอาก็ได้พอแล้วพี่น้องต้นใหญ่ดีมากเลยแถวนี้สะออนแดดพี่น้องเฮ้ยมาเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยแม่ปูมาเก็บมงแถวๆบ้านน่ะยมไป 2-3 กรัมเต็มถุงแล้วพี่น้องเลยสุดยอดเอาไปกินจังมาเอาจ้าประธานนี่ละจ้าคลิปนี้คลิปสั้นๆนะพี่น้องนะมันเก็บเร็วเนาะยุ่มเอาเต็มถุงแล้วโอเคได้พี่น้องนี่ได้กระเทียมปลาแล้วนี่เต็มถุงแล้วเดี๋ยวจะไปจัดการแล้วว่าสิเฮ็ดหยังกินเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิมานําเสนอใหม่เด้อค่ะเด้อถ้ามักถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ปูนะแม่ได้เจอพี่น้องเด้อเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย